สวัสดีครับผมสิบวงศ์ค่อนดีวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่น้องๆถามเข้ามานะครับว่าปกติแล้วเวลาที่เราทำโครงการนะครับถ้าเราเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับคือไม่มีลูกน้องนะครับมีเพียงแค่น้องๆที่เป็นโปรเจกต์โคนะครับกับการที่จะเป็นโปรเซสโอเนอร์ก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่ในการที่เราจะเข้าไปทำ process improvement นะครับหากเราอยู่ใน2บทบาทที่แตกต่างกันนะครับเราจะสามารถทำโครงการ process improvement นะครับที่มีผลออกมาแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองเกิดคำถามเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ทดลองนะครับได้ทดลองในการที่จะเรียกว่าสัมผัสด้วยตัวเองนะครับว่าหาก2 อย่างเนี้ยมีบทบาทต่างกันเนี่ยความรู้สึกแล้วก็ความกดดันความรับผิดชอบจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับครับโดยปกติแล้วโครงการที่ผมทำนะครับก็จะผมมีหน้าที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมได้โอกาสนะครับในการที่จะไปเรียกว่าเป็น Head of Operation นะครับของกระบวนการหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีความคิดว่าถ้าเราเป็น Head of Operation ของกระบวนการเนี้ยแล้วเรามีลูกน้องเป็นของเราเองนะครับเป็นพนักงานที่อยู่ภายใต้เราเองเวลาเราอยากทำ Process Improvement เนี่ยมันก็น่าจะง่ายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดไว้นะครับสิ่งที่เราคิดไว้คือถ้า Operation เนี่ยเป็นลูกน้องเราแล้วเวลาเราทำโครงการเนี่ยมันก็น่าจะง่ายมันก็น่าจะเรียกว่าขับเคลื่อนได้เร็วนะครับผมเองก็เลยตอบรับนะครับลองไปทำงานนั้นดูนะครับโดยมีความหวังว่านะครับจะไปทำโครงการนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนที่รวดเร็วเพราะว่าเรามีอำนาจในการสั่งการเองแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากที่เราได้ไปเป็น Head of Operation ของกระบวนการนั้นแล้วนะครับปรากฏว่ามันมีงานที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นงานเดลี่นะครับงานรูทีนนะครับค่อนข้างจะมากมายเลยนะครับจนทำให้เราแทบจะไม่มีเวลาได้คุยกับลูกน้องนะครับแล้วก็ทีมงานมากนักนะครับส่วนใหญ่เวลาจะสูญเสียไปกับการทำเรื่องของงานรูทีนนะครับการบริหารงานในระหว่างวันมากกว่านะครับเราก็มานั่งคิดนะครับว่าแม้เรามีอำนาจในการสั่งการก็จริงแต่ว่าเนื่องจากว่า Head of Operation เนี่ยเขาอยู่กับงานที่เป็นรูทีนค่อนข้างมากนะครับมันก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่มีเวลานะครับในการที่จะมาทำ process improvement นะครับก็เหมือนกับเราในตอนนั้นนะครับก็เลยมองเห็นนะครับมุมมองต่างๆนะครับว่าเหตุใดเวลาที่ process owner เนี่ยเวลาที่เราเชิญเขาเข้าประชุมนะครับหรือขอให้เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะมีเวลาในการที่จะทำออกมาให้มีคุณภาพได้นะครับเพราะว่า process owner เขารับผิดชอบในหลายๆประเด็นหลายๆเรื่องนะครับเขาไม่ได้รับผิดชอบเพียงแค่โครงการเดียวที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับเขามีมุมมองต่างๆที่ถูกมอนิเตอร์อยู่เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบคำถามของแผนกต่างๆนะครับในรายวันนะครับอีเมล 20-30 ฉบับต่อวันนะครับการหาข้อมูลตอบสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ Process Owner เนี่ยเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานะเรียกว่าหาโซลูชันที่มันเป็นระยะยาวได้นะครับบางปัญหาเขาอาจจะเจอทุกวันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแก้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีเวลาครับนะครับผมก็ลองไปทำหน้าที่ตรงนั้นดูแล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราคาดว่าเราจะทำโครงการได้จำนวนเยอะๆแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเรามีลูกน้องนะครับตอนนั้น30คนด้วยกันนะครับเราหวังว่าเราจะแบ่งพื้นที่ในการทำโครงการนะครับแต่เอาจริงๆนะครับเฉพาะงานที่เป็นงานรูทีนนะครับงานที่จะต้องทำในแต่ละวันเนี่ยมันก็แ
ทบจะหมดเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของ2บทบาทหากเราไม่เป็นเขานะครับเราก็จะไม่เข้าใจนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะมักมองว่าทำไมโปรเซสโอเนอร์ไม่ให้ความร่วมมือนะครับทำไมงานที่ทำออกมาถึงไม่ค่อยละเอียดนะครับอันนี้คือprocess owner เขาไม่มีเวลานะครับส่วน process owner มองไปที่ project manager ก็คือเขาคาดหวังให้คุณเนี่ยเข้าไปช่วยเขาในการคิดวิเคราะห์ในการเก็บข้อมูลนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำเองไม่เป็นนะครับเขาทำเป็นแต่เขาไม่มีเวลาในการที่จะโฟกัสเฉพาะเรื่องนะครับเพราะฉะนั้น project manager เนี่ยสามารถที่จะโฟกัสเฉพาะเรื่องให้เขาได้แล้วในชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมีหลายๆโปรเจกต์อาจจะมีหลายๆโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ต้องติดต่อกับเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันก็เลยทำให้เนื้องานที่ออกมานะครับด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะครับเขาเลยไม่สามารถที่จะทำงานให้มันลงลึกแล้วก็ละเอียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะต้องมีทั้ง2บทบาทที่ต้องทำงานคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกๆคนไว้นะครับอยากให้เข้าใจ process owner ของเราส่วน process owner ก็อยากให้เข้าใจ project manager เช่นกันนะครับว่าเขามีหน้าที่ในการช่วยดำเนินโครงการนะครับก็ให้ความร่วมมือกับเขาหน่อยข้อจำกัดของ process owner คือไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมือกับเขาสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับ project manager เองนะครับก็กรุณานะครับไปอธิบายรายละเอียดให้กับ process owner เขารับฟังนิดนึงเวลาเขามีน้อยอธิบายเขาต้องกระชับนิดนึงไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากฟังนะครับแต่เขามีเวลาจำกัดเขามีเวลารับฟังเราเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะครับนะครับไม่ใช่ว่าเขาให้ความสำคัญน้อยไม่ใช่นะแต่ว่าด้วยเวลา1วันของเขาเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นในหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ก็อยากให้เห็นภาพตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording